สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Denmark นะคะวันนี้ Hello Denmark ชินนี่กับนกมาด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงนางนึงซึ่งนั่งอยู่ตรงซ้ายมือของดิฉันเห็นไหมคะเล็กเล็ดเดียวเล็กตามชื่อค่ะ The Little Mermaid แห่งโคเปนเฮเกนค่ะโอ๊ยตาลมไม่ไหวต้องมูฟขึ้นมาถ่ายข้างบนเพราะว่าข้างล่างนั้นคือคนแน่นค่ะถ้าถ่ายไปทำไมจะตกโขดหินแล้วก็จมน้ำลงไปได้นะคะทำไมจะต้องมาคุยเรื่อง Little Mermaid นะคะจริงๆแล้ว Little Mermaid เนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญมากของที่โคเปนเฮเกนเลยของเดนมาร์กเลยถ้าคุณมาโคเปนเฮเกนถ้าเรื่องได้อย่างนึงที่คุณจะต้องดูอาจคุณต้องมาดู Little Mermaid แล้วเมื่อมาคุณมาดูแล้วคุณอาจจะเกิดการ disappoint กันแบบว่าอีหยังวะทำไมเล็กจังอ่ะแต่ชื่อนางก็ Little Mermaid ไงไม่ใช่ใจแอน Mermaid เนาะมันก็ต้องเล็กตามนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเป็นจุดที่สนใจมากน่าจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยแล้วตอนมีช่วงนึงที่มีการจัดแสดงสินค้าที่จีนเนาะก็ต้องเอานางไปแสดงอ่ะต้องเอาทีวีที่ไลฟ์สดมาว่ามาตั้งแทนนางเมื่อนางไม่อยู่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะแต่ที่จะพูดวันนี้นะคะนกก็คือว่าอยากจะเล่าถึงเพราะว่าตอนนี้จะมีหนังเรื่องนึงซึ่งเป็นหนังที่เป็นไลฟ์แอคชั่นใช้คนแสดงคือคือ Little Mermaid เป็นหนังดิสนีย์คือดิสนีย์เขาจะทำรีเมคการ์ตูนของเขาเนาะแล้วที่เขาทำมาหลายเรื่องแล้วแล้วเรื่องล่าสุดที่เขาทำก็คือ Little Mermaidเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังถึง Little Mermaid ซึ่งสาเหตุที่มีรูปปั้น Little Mermaid ที่นี่เพราะว่า Little Mermaid นั้นแต่งที่เดนมาร์กแต่งโดยนักเขียนคนเดนมาร์กนั่นเองโฮซีอันเดอร์สันหรือเอสซีอันเดอร์สันนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของ Little Mermaid เนี่ยในเวอร์ชั่นหนังไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือเวอร์ชั่นที่มาจากเวอร์ชั่นออริจินอลเขียนจริงๆจากอันเอสซีอันเดอร์สันน่ะมันไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่ใช่ไหมนกไม่เหมือนเลยคือถ้าคุณเราไม่จำเป็นต้องเล่าว่า Little Mermaid เป็นเรื่องอะไรเพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักมันหมดจากเวอร์ชันของดิสนีย์แต่จริงๆแล้วว่าเวอร์ชันนิยายจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงเอาแบบความแตกต่างกันระหว่างเวอร์ชันการ์ตูนกับเวอร์ชันนิยายจริงๆของ Little Mermaid ไม่เล่าทั้งหมดแต่ขอเล่าแค่ความแตกต่างแล้วกันก็คือเรื่องที่เขาแต่งก็คือว่ามันเป็นค่อนข้างแซดสตอรี่นิดนึงแต่ก็เรื่องที่ HC Anderson แต่งจริงๆอ่ะก็คือว่าเจ้าชายอ่ะก็เจอ Little Mermaid ถูกไหมแล้วคราวนี้เนี่ยก็จำได้อย่างเดียวก็คือนางตาสีฟ้าแล้วก็ตัวก็แบบสะดึมสะดือเพราะว่าเรืออับปางแล้วก็ Little Mermaid ก็คือช่วยนี่คือเรื่องคือเหมือนกันอันนี้เหมือนช่วงนี้เหมือนกันช่วงนี้เหมือนกันเสร็จแล้ว Little Mermaid ก็ไปขอพรจากแม่มดก็ไปขอพรว่าเนี่ยก็ถ้าอยากได้ขาเป็นมนุษย์อ่ะแล้วก็ต้องแลกกับเสียงอันนี้คือเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกันเสร็จแล้วนางก็ขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเจอเจ้าชายก็เห็นแล้วแบบละไม้คล้ายคลึงกับคนที่ช่วยเขาจำได้อย่างเดียวคือตาสีฟ้านั่นแหละเอาหลักๆนะเงือกที่มาเป็นมนุษย์แล้วอ่ะจะอยู่ได้ก็แต่เมื่อเจ้าชายเนี่ยแต่งงานด้วยใช่คือรักแท้แล้วก็จูบด้วยต้องมีฉากจูบในรักแท้คือว่าบอกว่าในเรื่องคือว่าที่เขาเขียนคือต้องลืมพ่อลืมแม่ก็คือบอกว่ากุมมือกันในโบสถ์แล้วก็แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็จะอยู่แบบว่าเป็นอมตะมีแบบว่าจิตวิญญาณที่อมตะเพราะว่าในนางเงือกเนี่ยก็คือเขาจะไม่เป็นอมตะในเรื่องของนางเงือกก็คือเขาจะอยู่300ปีอยู่ได้300ปีเลยแต่พอตายแล้วคือไม่เป็นอมตะนะคือกลายเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยในทะเลไปวันหนึ่งเจ้าชายก็ต้องไปประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเจ้าชายเนี่ยก็ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงใช่ไหม uh-huh. เจ้าหญิงก็เจ้าหญิงต่างเมืองก็คือต้องนั่งเรือไปเสร็จแล้วเจ้าชายก็บอกกับ Little Mermaid ว่าเนี่ยเขาอะนะก็ต้องไปนั่นแหละตามที่พ่อแม่บอกแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็รักนะรักเธอเพราะว่าเธอคล้ายๆกับคนที่ช่วยชีวิตฉันตอนที่เรือร่ม ก็ไปเจอพอไปเจอปุ๊บแม่งเจ้าหญิงสวยตาฟ้าด้วยอ๋อไว้เจ้าหญิงที่จะจับแต่งงานนะสวยแล้วก็เลยแต่งกับคนนั้นเลยใช่ก็เลยแต่งกับคนนั้นเลยเสร็จแล้วคราวนี้ก็Little Mermaid ก็เหมือนกับคล้ายๆกับอกหักรักคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันใดที่เจ้าชายแต่งปุ๊บอ่ะ
นางก็คือจะต้องตายด้วยความที่ตรอมใจตายตามที่แม่มดบอกเอาไว้ตามกฎเวทมนต์ตามกฎเวทมนต์ซึ่งเจ้าชายแต่งงานเรียบร้อยแล้วนางก็กลายเป็นอะไรล่ะไม่เจ้าชายก็คือเรื่องมีอยู่ว่าในเรื่องที่เขียนจริงๆอ่ะเจ้าชายอ่ะวันที่เจ้าชายจะแต่งงานพี่สาวทั้งหมดที่เป็นนางเงือกเขาจะมีพี่หลายคนเขาจะมีพี่อยู่5คนเขาเป็นคนสุดท้องคือคนที่6พี่ทั้ง5คนเนี่ยก็ว่ายน้ำปุ๊บ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 ขึ้นมาเลยก็มาหานางแล้วก็บอกมาหัวแบบโกนไปเรียบร้อยบอกว่าก็บอกว่านี่ไงฉันเนี่ยไปดีลกับแม่มดมาเพื่อจะเอาเธอจากคนมาเป็นเมอร์เมดอีกครั้งอ่ะเนี่ยคือมีดเธอต้องเอามีดเนี่ยนะไปจึ๊กที่หัวใจของเจ้าชายแล้วเอาเลือดเนี่ยของเจ้าชายเนี่ยมาลงที่ขาเธอแล้วขาเธอก็จะกลายเป็นครีบเป็นก็กลับมาเป็นเมอร์เมดอีกรอบนึงมีอายุ300ปีแล้วก็อยู่ในมหาสมุทรเหมือนเดิมคราวนี้ลิตเติ้ลเมอร์เมดก็รับมีดไปเสร็จแล้วก็มองถึงเจ้าชายก็นอนอยู่คือจะเช้าแล้วจะต้องแบบว่าจึ๊กให้จะฆ่าต้องฆ่าแล้วไม่งั้นตัวเองก็ไม่กลับเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเจ้าชายกำลังจะฆ่าเจ้าชายก็สลึมสลือเรียกชื่อคนที่จะแต่งงานด้วยก็คือเจ้าหญิงก็คือเจ้าหญิงสวยๆคนนั้นก็แบบนางก็คงเฮิร์ตแต่เขาคือว่าก็เขาอยู่ใจเขาอยู่กับเจ้าหญิงแล้วเขาไม่รักนางแล้วอ่ะนางก็เคว้งมีดทิ้งไปในทะเลแล้วนางก็กลายเป็นอากาศธาตุอ๋อเสร็จแล้วพอกลายเป็นอากาศธาตุเรื่องยังไม่จบก็คือว่าตอนนี้กลายเป็นอากาศธาตุแล้วแต่อากาศธาตุเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอมตะได้แต่การที่จะเป็นอมตะได้เนี่ยคือภายใน300ปีเนี่ยเธอจะต้องแบบว่าทำความดีก็คือเป็นลมเย็นๆพัดเอาแบบว่าลมร้อนลมอะไรอย่างเงี้ยอากาศที่ไม่ได้ออกไปพวกพัด PM 2.5 นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าพัดไปบ้านไหนแล้วเจอเด็กดีเนี่ยเรียกว่าระยะเวลา300ปีก็จะลดลงถ้าเกิดว่าไปเจอบ้านไหนเด็กที่ไม่ดีทำให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาหนึ่งหยดเท่ากับ1วันที่จะต้องเพิ่ม plus เข้าไปโอเคสรุปแล้วคือเป็นนิยายสอนเด็กใช่ให้เป็นเด็กดีให้เป็นเด็กดีเพราะว่าเป็นลมจาก Ariel เป็นลมซึ่งมันคนละเรื่องกับ ในเวอร์ชันการ์ตูนนะแต่มันก็มีความคลิกกันที่ว่านางชื่อ Ariel เพราะ at the end นางก็กลายเป็นแอร์อ๋อ Ariel ก็คือตรงนั้นนั่นเองคือความ Ariel เห็นป่ะคือดิสนีย์มันก็เก่งเนาะจากเรื่องที่แบบเศร้าๆทำให้กลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหโรแมนติกแบบว่าน่ารักมีเพลงพาไปยูเวิลด์อะไรแบบนี้ทำให้มันคือความเก่งของดิสนีย์มันก็เก่งจริงๆนะที่ทำให้เรื่องที่แบบเฮ้ยเป็นเรื่องที่เศร้าเป็นเรื่องคนละเรื่องกลายเป็นเรื่องแบบนั้นได้ซึ่งอะเวอร์ชันหนังแต่ก็จะมีการคุยกันมากมายว่าเวอร์ชันหนังรอบนี้เนี่ยใช้นักแสดงผิวสีขึ้นมาเกิดอาการเถียงกันนานมากกับไก่กองเลยว่าไม่ตรงตามบทละครอะไรแบบนี้อันจริงแล้วจุดหนึ่งคือยังไม่ได้ดูหนังแต่ได้เห็นฟังเพลง Part of Your World ไปแล้วซึ่งก็ไม่แปลกใจพอได้ฟังเพลงอันนั้นไม่แปลกใจที่ว่าทำไมคนสร้างหนังเขาเลือกนักแสดงคนนี้เพราะว่าเสียงวิเศษมากเสียงแบบเหมาะกับการเป็น Ariel ที่เพราะว่าเขาต้องเป็นเสียงนางฟ้าเสียงสวรรค์แบบนี้จริงๆแล้วตรงนี้แหละเป็นจุดที่ตรงกันมากเลยระหว่างเวอร์ชันการ์ตูนกับเวอร์ชันนิยายของโฮซีอันเดอร์สันจริงๆแล้วดิฉัน จาก Little Mermaid เนี่ยคุณดูแล้วเนี่ยหรือเวอร์ชันการ์ตูนที่คุณดูมาคุณจะโดยเฉพาะเวอร์ชันการ์ตูนอ่ะมันมีความเดนมาร์กนั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแล่นเรือการใช้เรือสำหรับกษัตริย์หรือคนที่ไปทำธุรกิจการค้าเพราะเดนมาร์กมันเกิดมาจากการพายเรือไม่ได้พายเรือแบบนี้นะการทำอุตสาหกรรมทางเรือขนส่งสินค้าอะไรแบบนี้แล้วตัวเจ้าชายอ่ะก็มีชื่อว่าเอริกก็คือก็เป็นชื่อของคนเดนมาร์กนะป้าและบุคลิกของเจ้าชายในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยคล้ายๆกับบุคลิกและหน้าตาของผู้ชายเดนมาร์กที่ไม่ได้บลอนด์เป็นผมดำชื่อต่างๆหลายๆชื่อยกเว้นแอรียลอ่ะที่ไม่ใช่ชื่อเดนมาร์กคือเราไม่เจอผู้หญิงเดนมาร์กที่ชื่อแอรียลนะไม่มีไม่ค่อยมีแต่เราจะเจอผู้หญิงเดนมาร์กชื่ออุซาร่าอันนั้นมีจริง แล้วจริงๆแล้วเนี่ยฉันรู้สึกเห็นใจอุซาร่านะเห็นใจนางที่ว่านางก็เป็นผู้หญิงที่ชัดเจนแฟร์กฎมันแบบนี้คือในเวอร์ชันนิยายอ่ะนางเป็นคนแฟร์ใช่คือนางเสนอกฎแบบนี้นางเจรจาการค้าว่าฉันจะค้าแบบนี้ถ้าผิดกฎการค้าก็จะเป็นต้องรับบทยังไงนึกออกปะ
แต่ในเวอร์ชั่นหนังอ่ะหรือเวอร์ชั่นการ์ตูนเนี่ย มันได้ทำให้นางโลภมากกว่าดันไงแต่ในเวอร์ชันนิยายอ่ะดังเป็นแค่ผู้หญิงที่ชัดเจนและแฟร์เท่านั้นเองนางก็เป็นแม่มดนางไม่ได้ปลอมมาเป็นเจ้าหญิงอีกเมืองไม่ได้ปลอมไงแต่ในเวอร์ชันหนังอ่ะทำให้นางดูละโมบอยากได้ทุกอย่างอยากชนะอะไรเงี้ยเป็นตัวร้ายอ่ะคืออุซาร่าเนี่ยถูกทำให้คล้ายๆกับนางยักษ์ดูร้ายแต่จริงๆแล้วว่านางยักษ์เป็นคนที่น่าสงสารมากในเรื่องได้ยินข่าวว่าอุซาร่าในเวอร์ชันหนังที่จะมาเนี่ยเวอร์ชันแปลงกายเป็นมนุษย์อะสวยมากแล้วไปดูกันว่าเวอร์ชันแปลงกายอุซาร่าสวยแค่ไหนนะคะแต่จริงๆแล้วว่าบุคลิกของผู้หญิงเดนมาร์กอะไม่ค่อยแอเรียลนะคะไม่ใช่แอเรียลคือเอาเวอร์ชันการ์ตูนนะผู้หญิงเดนมาร์กไม่ค่อยจะแอเรียลอย่างที่คุณเห็นนะอ่อนช้อยจะเป็นแบบว่า part of your world อะไรเงี้ยไม่ใช่นะจะเป็นอุซาร่ามากมาต้องชัดเจนต้องไปต้องมาอะไรแบบนี้ในขณะที่นางเอกก็จะเหมือนกับผู้หญิงบอกว่าอิมิเกรนต์ลักษณะนั้นที่บอกว่าไม่พูดอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าผ่านอัพยูเวิลด์อะไรประมาณนั้นอ่ะเวลาที่จะมาเยี่ยมชมนางลิตเติ้ลเมอร์เมดของเรานะคะก็มาได้ง่ายๆอยู่ใกล้สถานีออสโปสเตชันซึ่งก็นั่งเอสเทรนมาลงแล้วก็เดินนิดหน่อยอาจจะคุณจะต้องเดินสัก5นาทีอะค่ะมันไม่ได้ติดสถานีขนาดนั้นซึ่งระหว่างทางที่มาเนี่ยคุณก็จะเจอแบบว่าแหล่งที่จอดเรือของคนน้ำคนรวยนะคะคนขหบดีของจริงของเดนมาร์กเนี่ยเขาต้องมีเรือค่ะคุณค่ะแล้วต้องมาจอดที่พอร์ตนี้ด้วยนะเราต้องมาจอดที่พอร์ตนี้ถ้าจอดพอร์ตนี้ได้คือรวยจริงนะคะเรือพวกนี้เนี่ยแพงมากนะคุณค่ะเรือแพงเท่าเรือแพงแล้วอีที่จอดแพงเข้าไปอีกค่ะไม่รวยจริงทำไม่ได้เมื่อกี้นี้ไปเห็นรูปปั้นลิตเติ้ลเมอร์เมดนี่ค่ะรูปปั้นคนแต่งลิตเติ้ลเมอร์เมดก็คือโฮซีอันเดอร์สันหรือ H C Anderson ภาษาเดนิชตัว H ก็คือตัวโฮนั่นเองเหมือนแกงโฮก็อ่ะก็มาพามาดูว่าเขาก็มีรูปปั้นของคนแต่งลิตเติ้ลเมอร์เมดอยู่ด้วยจริงๆแล้วว่า H C Anderson อ่ะไม่ได้แต่งแค่ลิตเติ้ลเมอร์เมดแต่งหลากหลายเรื่องมากและหลากหลายเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่โด่งดังเป็นนิยายให้เด็กอ่านเด็กหลายๆคนผ่านการอ่านนิยายของอันเดอร์สันมาเยอะมากแล้วมันดังขึ้นอีกตรงที่ว่ามันเลยเป็นหนังของเป็นการ์ตูนดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็ดขี้เหล็กหรือที่โด่งดังมากๆก็คือ Frozen ซึ่ง adapt หรือดัดแปลงมาจาก Snow Queen ซึ่งแต่งโดยอันเดอร์สันนั่นเองซึ่งคุณก็ไม่แปลกใจที่ในเรื่องของโปรเซนน่ะจะมีบรรยากาศคล้ายๆกับสแกนดิเนเวียก็แต่งโดยคนสแกนดิเนเวียนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วในโปรเซนมันจะมีฉากนึงน่าจะเป็นโปรเซนภาค2ที่เขาเมนชั่นถึงนักเขียนคนเดนมาร์กซึ่งไม่น่าก็เดาได้ว่าก็คืออันเดอร์สันคนนี้แหละอันนกเล่าอันเดอร์สันเนี่ยเขามีจริงๆเขาโด่งดังได้เนี่ยโดยมาจากคนยากจนเลยแหละเขามาจากครอบครัวยากจนเขาเป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยคือเป็นเซลเมดของจริงด้วยความสามารถในการแต่งเรื่องแต่งราวของเขาใช่ก็คือว่าเขาก็เป็นแบบลูกคนจนนะแล้วก็เกิดที่โอเดนเซอร์ซึ่งเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งของเดนมาร์กที่ไม่อยู่ในโคเปนเฮเกนไม่อยู่ตอนเด็กๆแล้วคราวนี้เขาก็มีพ่อแล้วพ่อก็เสียแล้วก็แม่ก็แบบแม่ก็ไม่มีการศึกษาเนาะก็ทำงานซักผ้าอะไรอย่างนี้ไปเสร็จแล้วก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงแล้วเขาก็ต้องไปอยู่ตามคนหนาโรงเรียนคนจนๆไม่ได้แบบโรงเรียนคนมีฐานะอะไรมากมายเพื่อให้มีการศึกษาอ่านออกเขียนได้ว่าอย่างนั้นเถอะเสร็จแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมาก็มาที่โคเปนเฮเกนเขาก็มาอยู่ที่โคเปนเฮเกนเพราะว่าด้วยความที่เขาเสียงดีสมัยเด็กๆเขาอายุ14นางอยากเป็นนักแสดงนางอยากเป็นนักแสดงนางเป็นนักร้องเพราะนักร้องเสียงโซฟาโนอะไรอย่างนี้นางไม่ได้อยากจะเป็นนักเขียนแต่แรกจะเป็นนักแสดงใช่ถูกต้องแล้วคราวนี้นางมาพอ14ปุ๊บเสียงดีแต่ว่ามันด้วยความที่
เด็กผู้ชายเนาะพอ14 15เสียงมันแตกมาแคสแล้วก็อยู่ได้แป๊บนึงเอ้าเสียงแตกไม่ได้โซปราโนอีกต่อไปก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วค่ะนี่ทำไงล่ะแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ในเทอเตอร์เขาบอกว่าเนี่ยไอชอบแบบว่ากวีของยูนะยูเขียนได้ดีมากเลยที่เขียนเอ๊ะหรือว่าจะเอาดีทางนี้แล้วเขาก็ไปได้รู้จักกับนักเขียนอันคนหนึ่งที่เขาเป็นแฟนบอยของนักเขียนคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของนักเขียนคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยเขาชื่อชาร์ลส์ดิกเกนคนที่เขียนโอลิเวอร์ทวิสต์ไม่รู้ว่าเคยได้อ่านกันหรือเปล่ามันมีเรื่องในเกล็ดประวัติศาสตร์ว่าเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นแฟนบอยถูกเขาเขียนจดหมายไปหาชาร์ลส์เนี่ยบ่อยๆแล้วชาร์ลส์ดิกเกนก็แบบเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เนี่ยมาแวะมาแถวบ้านไอ้นะอย่าลืมแวะมาหามาอยู่ที่ด้านเขาได้เขาเขียนไปตามมารยาทถูกไหมแต่ด้วยว่าโฮสซีอาร์เนสเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนจริงจังเกินเบอร์เป็นมารยาทของคนอังกฤษแต่ก็แบบมารยาทเธอฉันก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นมารยาทอย่างนั้นนะฉันก็ไปจริงฉันไปจริงเสร็จแล้วค่ะนี่ไปก็ไปอยู่ตอนแรกก็ไปอยู่วันคือแพลนจะอยู่วันสองวันแต่ว่าไปอยู่จริงๆ5อาทิตย์ก็คือเดือนครึ่งเดือนครึ่งบ้านเขาก็เลยแบบว่าชุลมุนวุ่นวายแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นชาวซิกเซนเขาก็แบบมีงานเยอะมีชื่อเสียงโด่งดังต้องทำนู่นทำนี่มีเมียมีลูกก็แถมมีกิ๊กอีกมีกิ๊กด้วยมีเมียมีลูกมีกิ๊กมีงานแล้วก็มีอานาสันไปป่วนที่บ้านคราวนี้ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วก็บอกว่าพออานาสันกลับมาเขียนจดหมายไปหาตัวชาร์ลส์ดิกเกนส์ก็ไม่ตอบมาอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีการด่ารับหลังคนนี้นานก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์นิดนึงว่าใช่ก็เลยรู้ว่า personality ที่คนอื่นมองคริสเตียนเนสเซนเนี่ยก็คือเขาเป็นแบบเด็กบ้านๆเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่อายเป็นคนที่บอกว่าทำอะไรบอกว่าเด๋อๆด๋าๆอะไรแบบนั้นซึ่งแบบว่ามันไม่ได้เข้ากับมารยาทแบบว่าชนชั้นสูงอะไรมากมายนะซึ่งเข้าใจได้เพราะเขาเป็นคนแบบว่ามาจากชนชั้นอีกชนชั้นนึงแต่ณไปเรื่อยๆในชีวิตเขาอ่ะเขาก็ร่ำคือเขาก็โด่งดังอยู่ในบรรดาอีลีทอยู่ดีใช่ไหมในบ้านปลายของเขาอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็มีบ้านอยู่ตรงนิ้วเฮานิ้วเฮาซึ่งเป็นบ้านสีๆนั่นก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของโคเปนเฮเกนเนาะที่เป็นตึกบ้านสีติดริมน้ำอะไรตรงนั้นนะเขาก็ได้ใช้ชีวิตดูหล่ามาเฮาในช่วงท้ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกรดเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะเพศสภาพเขาเป็นยังไงอะไรแบบนั้นด้วยเขาไม่เคยแต่งงานใช่เขาไม่เคยแต่งงานซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกตินะสมัยนั้นในสมัยนั้นนี่คือยุคศตวรรษที่19นะที่เราพูดถึงนะ18 something อ่ะค่ะใช่ถูกต้องมันก็จะมีสตอรี่แบบว่ากอสซิปกันว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเอลซีเนเซนที่เก่งๆเนี่ยเพราะมีเชื้อเจ้าเป็นลูกแบบว่าใครเจ้าสักคนไปไข่ทิ้งเอาไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกอสซิปก็ส่งกอสซิปเนาะแต่ถ้าคุณอยากติดตามอันเดอร์สันตามรอยค่ะว่าคุณไปที่โอเดนเซอร์ก็คืออีกเมืองนึงนะคะซึ่งไม่ได้ไกลมากจากโคเปนเฮเกนนั่งรถไฟไปได้ก็คุณสามารถไปดูบ้านของเขาจริงๆที่เขาเกิดว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ของโฮซีอานาซันเลยก็รวบรวมประวัติและผลงานที่เขาแต่งมากมายอยู่ในนั้นเลยแฟรี่เทลต่างๆที่โฮซีอานาซันแต่งนะคะก็ไปที่โอเดนเซได้แต่ถ้าเกิดไม่อยากไปโคเปนเฮเกนก็มีรูปปั้นเขาอยู่ใจกลางเมืองอยู่ติดกับศาลากลางของเมืองโคเปนเฮเกนนั่นเองหรือเรียกว่าร็อกวูดแพลสเซนนะคะใช่ค่ะก็ลิตเติ้ลเมอร์เมดของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะใครไปดูหนังลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้พอดีฉันก็จะไปดูเหมือนกันนะคะยังไงก็ติดตามรายการHello Denmarkได้ทั้ง YouTube Facebook ของช่อง The Forward นะคะค่ะ